ครับผมสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทั้งเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอดูเพจนิดนึงแล้วกันนะครับมาช้าประมาณ1นาทีนะครับพอดีนั่งทำขากล้องอยู่นะครับก็เลยมาช้านิดนึงเดี๋ยวผมขอเข้าไปในเพจสักครู่นะครับสักครู่แล้วกันโอเคชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วนะครับเสียงดังนะครับฟังชัดกดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับกดแชร์กันเยอะเยอะแล้วกันนะครับให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเป็นกำลังใจกันนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับในการให้ดาวหรือไม่ก็กดแชร์ครับใครให้ดาวไม่ได้ก็แชร์เข้าไปแล้วกันนะครับแต่ขอดื่มน้ำนิดนึงก่อนแล้วกันวันนี้ก็พูดคุยกับเรื่องพญายมราชแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนก็ฝันเห็นฝันถึงฝันบ่อยฝันไปนรกนู่นนี่นั่นนะอะไรมากมากมายนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะทักทายก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีจอนยุทธนะครับจอนยุทธสวัสดีสวัสดิ์สิทธิมันอสูรสวัสดีคิทันไบมอนนะมีใครก็ทักกันเข้ามานะครับแชร์กันเยอะนะสวัสดีครับบางพื้นที่วันนี้ฝนอาจจะตกนะครับก็บางพื้นที่อาจจะไม่ตกนะอ้าวนะแชร์เข้ามาครับแชร์เข้ามาแล้วกันแชร์เข้ามาแล้วกันนะสวัสดีฮะโดนสุขใจพนันนิคมนะครับดูแลสุขภาพด้วยคุณมากครับสวัสดีพี่เอนะครับสิทธิมันอสูรเหนือจัมโบ้เอนะครับผมธนนแก้วทองนะครับสวัสดีครับสวัสดี73วิวแล้วนะครับณตอนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีป้อมน้อยครับป้อมน้อยยังไงก็ทักไลน์มาหรืออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปนะครับตรงนี้ผมเข้าไปนะก็แชร์โลเคชั่นมาทางไลน์ดีกว่าครับหรือไม่จะแชร์ทางเฟซได้ก็ลองแชร์ดูแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมแวะเข้าไปบ้านแล้วกันนะครับนะวันพฤหัสวันดีพอดีธุระต่างๆผมก็ได้เคลียร์จันทร์อังคารพุธเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยุ่งๆครับพรุ่งนี้พฤหัสพอดีวันครูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปหานะครับจะเข้าไปหาแล้วกันนะครับไม่ได้มีเวลาทักเลยนะครับนะก็พวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ว่าไปอาหารข้าวหวานนะครับแล้วแต่จะเตรียมเลยนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะแชร์แล้วค่ะโอเคคุณมาครับ107วิวสวัสดีเบียบนะเบียบแล้วก็ปัทมาพรทิพย์นะครับสวัสดีนะช่างไงพันล้านสวัสดีท่านนะครับที่เข้ามานะครับธนดลนะ129แล้วฝนกำลังตกเลยครับผมนะโอเคนะวันนี้ก็มีข่าวใหญ่ข่าวช็อกนะครับที่ว่าเป็นรถนักเรียนนะครับก็เห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่มากเลยนะครับในความการเกิดแก่เจ็บตายไม่เลือกหรอกนะครับว่าคุณต้องอายุมากนะครับความตายไม่เลือกเลยนะครับวันนี้เลยมาคุยกับเรื่องพญายมราชแล้วกันนะครับไม่ง่ายเลยบางคนบอกว่านะทำไมชะตาฟ้าถึงเล่นตลกกับครอบครัวเรานะครับทำไมชะตาฟ้าถึงเล่นตลกกับตัวเราเนี่ยนะครับหลายคนที่มาเจอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแรงต่างไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรือญาติพี่น้องเนี่ยนะครับผมนะก็มักจะตัดพ้ออยู่เสมอนะครับแต่มันก็เป็นวิบากกรรมอยู่แล้วนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับผมนะที่เรายังไงก็ต้องเจอนะครับมันไม่ได้เลือกหรอกครับความตายว่าคุณจะต้องอายุแก่เท่านั้นคุณถึงจะตายนะครับบางคนอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับก็เจ็บก็ป่วยก็ตายบางคนอุบัติเหตุนะครับกลไกการตายเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบและมันมีหลายปัจจัยแตกต่างกันไปแหละนะครับแต่ก่อนจะตายเนี่ยนะครับเราทำอะไรไว้ครับแต่ก่อนจะตายเนี่ยนะครับเราสร้างอะไรไว้นะครับแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะครับผมนะเรานะครับคุ้มหรือยังนะครับคุ้มหรือยังนะครับผมนะคุ้มไม่นี้ก่อนจะตายเนี่ยสร้างบุญไว้ได้มากน้อยเพียงใดครับก่อนจะตายเนี่ยนะครับสะสมเสบียงบุญเนี่ยนะครับใส่ปิ่นโตเนี่ยนะครับได้มากกันเท่าใดแล้วนะครับนะก่อนที่ตายลงนะครับเราเกิดมาเพื่อเตรียมตัวตายเราเกิดมาเพื่อกอบโกยนะครับไอสิ่งที่มันเป็นวัตถุในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับอะไรกันแน่เนี่ยนะครับมันคือความสุขที่แท้จริงอะไรกันแน่เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่มันถูกต้องและมันที่ควรที่จะทำนะครับอะไรกันแน่นะครับมนุษย์ควรที่จะพึงปฏิบัตินะครับเดี๋ยวนี้พูดคุยกันนะครับวันนี้ครับดูล้ำตาไหลเลยครับน่าสงสารเด็กครับก็สงสารจริงนะครับผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันนะครับสวัสดีสุกรนะครับวชิรยาสุนะครับตัวเลขสุกรแล้วกันนะสวัสดีลุยสันพัดหินนะครับพี่ต้อยนะปฏิยาแล้วก็มนทนนะครับเฟื่องสมนึกนะครับสวัสดีครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับผมคุณเชื่อผมเถอะนะครับมันถูกขีดลิขิตไว้หมดแล้วนะครับที่บอกว่าพญายมราชนะครับเจ้าแห่งนรกต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันนะครับเรามีที่หน้าที่อะไรนะครับเพราะว่าเรานะครับเกิดในตระกูลหรือว่าชาติกำเนิดที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเกิดในเพศนะครับที่มันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับเกิดในความชอบนะครับที่มันแตกต่างกันไปนะครับสุดท้ายนะครับชีวิตเราเนี่ยครับมันดำเนินนะครับไปตามกรรมที่มันลิขิตไว้อยู่แล้วนะครับมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะครับที่เขาวางไว้อยู่แล้วนะครับในสตอรี่นั้นนะครับมันเป็นชีวิตคุณนะครับตั้งแต่คุณเกิดจนคุณตายนะครับในสตอรี่หรือว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะครับผมนะก็ถูกขีดเขียนไม่รู้ใครนะครับที่เขียนบทละครบทนี้ไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับที่มองนะ
ไม่ต้องไปมองใครหรอกนะครับผมไม่ต้องไปโทษฟ้าโทษดินโทษอะไรนะครับผมมันเป็นชะตากรรมที่ต้องพบเจอแล้วกันนะครับเกี่ยวกับพญายมราชในที่นี้นะครับมาพูดคุยกันในสำนักเนี่ยนะครับก็จะมีพญายมราชอยู่องค์หนึ่งแล้วกันเล็กตอนเล็กองค์กวานไปนะก็ขนาดใหญ่พอสมควรแหละนะครับก็คนมาขอพงขอพรไม่ให้ตายหรือให้มีทรงมีทรัพย์แรงต่างก็ได้สำเร็จนะครับแล้วก็มาแก้บงแก้บนกันหลายรายอยู่แล้วนะครับในตัวผมเองเนี่ยนะครับตอนแรกนะต้องบอกก่อนนะครับในการที่ว่าผมสร้างองค์พญายมราชเนี่ยคือใจอยากจะสร้างอยู่แล้วนะครับเพราะผมก็สนใจนะครับตอนที่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้กับหลายๆคนได้ฟังแล้วนะครับว่าผมเห็นจริงๆนะครับผมเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆนะครับไม่ใช่ฝันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่อาจารย์อย่างกูไม่ตอแหลหรอกนะครับที่กูได้เห็นจริงๆนะครับกูก็คิดว่ามันคืออะไรครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีความกลัวอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วนะแค่เป็นเห็นอะไรมันแปลกๆอยู่ที่บนบ้านนะครับเมื่อก่อนบ้านผมก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับผมนะก็เป็นแบบฐานะนะครับก็เออไปเรียกพอมีโอเคเนี่ยคือจนง่ายๆจนแต่ไม่เป็นหนี้ครับเลือกจนแต่ไม่เป็นหนี้นะคือผมเป็นแบบนั้นนะผมเกิดมาในตระกูลที่ครอบครัวยากจนแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นหนี้เกิดมาในตระกูลที่หาเช้ากินข้ามพ่อขับรถทัวร์รถเมย์แม่เย็บผ้าแค่นั้นนะครับบ้านก็ไม่ได้เลิศหรูอะไรเลิศหรูอะไรนะมีแต่จักรยานนี่ก็มีจักรยานนะครับผมนะไม่มีมอไซค์ครับแม่กลัวผมตายนะครับพ่อไม่ให้ใช้มอไซค์ต่างรถยนต์ไม่มีนะครับผมนะชีวิตไปเด็กก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับมันก็เด็กแล้วแต่มุนที่ไม่สนใจที่อะไรมากมายนะครับผมนะง่ายๆนะครับชีวิตนี้นะครับกูก็ไม่สนใจนะครับเห็นก็รู้ว่าเห็นแค่นั้นในสไตล์ผมในเด็กนะแต่ว่ากลัวผีไหมนะครับอีกที่กลัวแหละนะครับเพราะอะไรครับนะชอบโดนบิ้วครับไม่รู้ใครโดนหรือเปล่าตอนสมัยเด็กๆโดนบิ้วบ่อยๆผีปอบผีกระหังผีกระสือผีนุ่นผีนี่ผีนั่นถ้าไปขี้ในป่าเดี๋ยวมือจะล้วงที่ก้นนะครับเล่นปิดแอบตอนกลางคืนเดี๋ยวผีจะนะครับจับซ่อนนู่นนี่นั่นแหละนะครับกูก็ฟังนะครับเรื่องผงเรื่องผีนะครับสยองนะครับเวลาจะเยี่ยวก็ให้คนแล้วให้น้องเนี่ยนะครับไปเฝ้าหน้าห้องน้ำก็กลัวมันก็เลยเด็กๆนะครับผมหลังๆมาให้เฮียมันนิทานหลอกเด็กนะครับก็เลยไม่กลัวนะครับเอ้าต่อแล้วกันครับต่อนะในวัยเด็กนะครับประมาณอายุประมาณอยู่ป .1 ได้ป .1 ป .2 จำได้แล้วตอนนั้นผมเป็นคนที่ความจำดีอยู่แล้วนะครับก็มองเข้าไปอยู่ข้างบนนะอะไรนะครับมันแปลกๆนะครับถามว่ามันในหนังมันมาจากเรื่องจริงนะครับที่คนเขาที่มันมีสัมผัสที่6สัมผัสพิเศษต่างๆที่มันสัมผัสได้ว่ารูปร่างหน้าตาต่างๆเป็นยังไงนะครับแต่ผมไม่เห็นไข่ผมไม่เห็นเขานะครับผมเห็นแต่เป็นเครื่องทรงครับที่ใส่มานะครับผมนะแต่ตัวก็ใหญ่ๆแดงๆนะครับก็จริงอย่างที่เห็นนะครับอยู่ด้านบนเลยนะครับอยู่ด้านบนบ้านเลยก็มองจากบันไดไปนอนที่ตรงชานพักบันไดนะครับเมื่อก่อนชานพักบันไดบ้านผมเนี่ยครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับก็เอาง่ายๆบ้านนอกอะเนาะปลูกบ้านไม้บนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนนะครับก็ไม่ได้สวยหรูอะไรนะครับก็ได้มองขึ้นไปก็เห็นแล้วก็ชี้ให้แม่ดูแม่ก็ตกอกตกใจคงกลัวตอนนั้นก็เพิ่งอายุ30กว่านะครับแม่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นแม่น่าจะ30กว่ายังไม่ผิดนะแล้วก็ผักล่วงบันไดเลยนะครับไอ้เหี้ยแม่งผักกูเลยชิบหายกูนึกว่ากูเพ้อมั้งครับแต่กูเห็นจริงนะครับหลังจากเห็นแล้วเนี่ยนะครับที่บอกนะมันก็เป็นการเหมือนกับมันเหมือนกับเรื่องจริงนะครับมันฝันไหมนะครับมันจะฝันก็ว่าได้นะครับหรือว่าเป็นจริงก็ได้นะครับมันการที่มันคนไอเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่มันสงสัยมันคือที่ไหนนะครับสามวันติดเลยนะสามวันติดเลยนะครับโอ้โหเหี้ยแม่งคนเหี้ยตัวใหญ่ชิบหายหน้าแม่งนะหนักเหลือเกินนะครับในการที่เราจะก้าวแต่ละคือจะก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยนะครับทำไมกูแบบอึดอัดนะครับทำไมมันถึงก้าวลำบากเหลือเกินนะครับในสถานที่แห่งนั้นนะทำไมมันร้อนเหลือเกินนะครับสถานที่แห่งนั้นนะครับทำไมมันรู้สึกมันไม่สบายตัวเหลือเกินเวลาอยู่เนี่ยมันทรมานนะครับขนาดนะครับผมไม่ได้แบบนะสัมผัสเลยแค่ความฝันเนี่ยรู้สึกแม้แค่อึดอัดและทรมานแล้วนะครับแล้วมันอาจจะเป็นการเตือนเรื่องต่างเรื่องการบอกนะครับว่าเฮ้ยแม่งไอ้เหี้ยนรกมันน่ากลัวหรือเปล่าแต่นั้นผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นนรกหรือเหี้ยอะไรต่างเท่านั้นนะครับผมรู้ว่าอะไรต่างว่าคนมันตัวใหญ่เหมือนยักษ์นะครับผมมองเป็นยักษ์ก็มีนะครับผมก็ดูเหี้ยอะไรวะมันคือเด็กๆแต่มันเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะนี่คือเรื่องจริงนะครับที่กูพูดจากประสบการณ์กูเลยนะก่อนนี้มาเป็นกูเนี่ยนะมึงบอกเฮ้ยนะมันมีเรื่องบังเอิญหรอที่ผมมาสร้างพญายมราชนะครับที่อยู่ดีแล้วป้าอมน้อยนะครับจะเป็นคือตอนนั้นอยู่เขาที่จะกูดพอดีตอนนี้สร้างพญายมบอกก่อนนะครับกำลังไปเขาที่กูดขึ้นเขาอยู่นะครับช่วงนั้นนะแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บอกอาจารย์เดี๋ยวป้าจะสร้างนะครับนะองค์พญายมราชนะครับได้คุยกับโรงหล่อต่างๆแล้วแต่ว่าในฟิลผมเป็นคนที่ชอบศาสตร์และศิลปศาสตร์คือศิลปะแล้วก็ศาสตร์ศิลปศาสตร์ต่างๆนะครับในการสร้างเนี่ยครับมันต้องแมทกันนะครับผมไม่ชอบอะไรที่เป็นงานโหลนะก็เลยบอกกับป้าอมน้อยตอนแรกป้าอมน้อยจะเอาองค์ไม่ใหญ่ครับองค์ไม่ใหญ่เนี่ยครับผมว่าไม่ถึงเมตรหรือเท่าไหร่นะไม่ใหญ่หรอกนะครับงบประมาณ 2-3 แสนได้ไม่เยอะหรอกนะครับคือง่ายๆนะครับ 2-3 แสนเนี่ยนะครับมันได้ไม่ใหญ่อยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาใหญ่จริงต้องหลักล้านขึ้นนะครับเหมือนพญายมองค์นี้นะครับล้านกว่านะครับหลักล้านนะครับขนาดทำแบบกันเองนะครับผมเสียเงินหลักล้านนะครับหลักล้านเลยที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นฐาน
จะแรงเฉพาะตัวองค์นะครับล้านกว่านะครับรวมๆกับ2ล้านแล้วมันจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าในการที่จ่ายวักจ่ายควักจ่ายค่าพิธีค่าหล่อค่าอะไรต่างๆค่าทองเหลืองต่างๆเนี่ยนะครับผมเฉพาะค่าปั้นก็ 250,000 แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะเฉพาะค่าปั้นค่าฝีมือเชิงช่างเนี่ยนะครับ 250,000 แล้วนะอ่ะต่อนะครับผมเนี่ยก็เอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมออกเองแล้วกันนะครับส่วนต่างส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าสร้างทั้งทีก็ขอสร้างให้ดีนะครับก็ทำการสร้างองค์พญายมราชนะครับก็ใครจะไปคิดนะครับว่าสำนักมันถูกวางไว้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็เริ่มต้นมาที่สำนักแห่งนี้ในแบบที่ว่าลูกทุ่งเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับไม่มีเงินเลยนะครับเพราะอะไรครับไปทำสำนักแห่งแรกหมดแล้วแล้วมาที่แห่งนี้นะครับเก็บเงินใช้หนี้แม่งก็หมดแล้วนะครับเรื่องจริงนะครับเป็นหนี้เขา5 ล้านนะครับติดลบมาหนี้ก่อนเลยนะครับย้ายมาแต่กลัวขี้ปากคนกลัวคำดูถูกนะครับใช้หนี้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อเราเป็นอิสระและเป็นไทยนะครับผมเป็นคนที่เป็นหนี้แล้วเนี่ยนะครับผมต้องใช้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมไม่อยากจะติดค้างไปใช้ในภพชาติหน้านะครับชาติหน้ามันคูณ2คูณ3คูณ100คูณ 1,000 คูณ 10,000 คูณ 100,000 คูณเลยนะครับคุณจะมีความคุณจะไม่มีวันรวยเลยนะถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเป็นหนี้ว่ามันจะติดใจคุณและติดใจคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยครับตลอดไปนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับเขาหยิบยื่นมาช่วยให้ช่วยเหลือแล้วถูกไหมผมก็เริ่มสร้างเลยเริ่มเก็บเงินแล้วก็ใช้หนี้ไปเรียบร้อยกูสบายแล้วก็เริ่มทำมานะครับนะถ้าเกิดใครได้ดูสำนักณตอนนี้ในงานคืนสู่เหย้า7และ8ธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะเห็นความสวยสดงดงามเลยนะครับของสำนักที่มันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับนายยมราชเนี่ยนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกนะครับต้นไทรมาก่อนครับต้นไทรผมเห็นตอนนั้นผมซื้อให้ผมก็ซื้อมาตั้งไว้ตรงใจกลางเลยก็ไม่คิดหรอกนะครับคือแต่ละอย่างเนี่ยมันถูกจับมาก่อนจับวางมาก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะถูกไหมก็เอาตั้งเป็นลานก็ตั้งที่รับสิทธิ์ชั่วคราวก็ไม่ใช่ชั่วคราวแล้วอากาศถาวรแหละนะครับแต่ในใจลึกๆเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับมันไม่โอเคจริงๆแล้วผมเคยคิดที่จะหยุดสร้างไปซ้ำไปนะครับแบบกูไม่ทำแล้วนะกูเก็บเงินไว้ดีกว่าถูกป่ะเหนื่อยนะครับคือเห็นทรงผมเหมือนกับคนที่แบบเคยแม่งมีตังค์จริงแล้วไม่ได้มีหรอกนะครับเพราะเอาไปทำจนหมดแล้วนะครับเงินที่ได้มาลูกศิษย์หยอดมาก็ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมในการสร้างต่างๆก็ลำบากสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับที่แบบเป็นมูลค่าหรือทรัพย์สินต่างๆแต่มีแต่สิ่งที่สร้างไว้คนเนี่ยได้เข้ามาได้กราบไหว้ขอพรได้ดูเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีนะครับมันมีแน่นอนนะครับนรกและสวรรค์นะครับสวรรค์เนี่ยก็คือชั้นจตุมหาราชิกาที่ผมสร้างนะครับผมจะไม่ได้สร้างชั้นอื่นนะครับมันเป็นสวรรค์ที่มันใกล้โลกมนุษย์ที่สุดเป็นสวรรค์ที่จับต้องได้มันคือสายยานต่างๆที่พวกเราเนี่ยไปเกิดและอุบัติมาเนี่ยนะครับแต่ว่าสายยานองค์พญายมราชเนี่ยนะครับมีไหมครับมีครับผมหรือแม้กระทั่งบริวารท่านมาเกิดก็มีครับหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่นรกที่หมดบุญมาเกิดเนี่ยก็มีนะครับผมจะค่อยๆนะครับเข้าไปสู่ในเรื่องนะครับเรื่อยๆแล้วกันนะครับในการบูชาพญายมเนี่ยนะครับดีอย่างไรนะครับมีความเชื่อว่าสุขภาพร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมหรือว่าแถวคาดจากอุบัติเหตุโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะครับผมนะก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับร่างกายเราแข็งแรงนะมันก็แปลกนะครับในการที่ผมนะครับได้องค์พญายมมาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์หรือจุดศูนย์กลางเลยนะครับนะสำนักแห่งนี้มันดูดีขึ้นแล้วมันดูเด่นขึ้นเลยนะครับนะอีกหน่อยผมสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่แล้วนะครับผมรื้อที่ผมรับสิทธิ์นะครับณปัจจุบันออกแล้วก็ทำเป็นลานก็จะเป็นลานสักการะที่มันดูสวยสดงดงามเหมือนกับเขาได้ลิขิตไว้มาแล้วนะครับวางไว้นะก็งงๆให้แม่งมาไงต้นไม้ต่างๆต้นไม้ในสำนักเนี่ยนะครับเหมือนกับต้นไทรเนี่ยนะครับก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าอนาคตจะมีพญายมมาตั้งนะครับเรื่องจริงเลยก็กะไว้ล่มนะครับซื้อมาไว้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็ไว้ล่มเลยครับสุดท้ายนะครับมันก็เป็นบิ้วออกมาเป็นลานพญายมทุกคนได้ไหว้กันนะครับนะอันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันบ้างแล้วนะครับก็กันเกินกันมาพอสมควรแล้วนะครับขอดื่มน้ำนิดนึงแชร์กันเยอะๆนะครับเบื่อหรือยังนะในใครบูชาพญายมกันบ้างนะครับกดเลข1แล้วกันนะครับกดเลข1ครับใครที่เคารพนับถือและบูชาพญายมราชนะครับกดเลข1แล้วกันนะครับพญายมไม่ได้มีตนเดียวนะครับก็เปรียบเสมือนยักษ์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีตนเดียวในโลกใบนี้นะครับก็จะมีพญายมผู้เป็นใหญ่นะครับมีอยู่แล้วนะครับตนนึงเลยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพญายมเนี่ยผมจำไม่ได้ในคือเอาง่ายๆแล้วผมไม่รู้หรอกลืมแล้วนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ตนแหละนะครับแต่มันมีมากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับในพญายมราชเนี่ยนะครับในแต่ละขุมแต่ละแดนเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนผู้เป็นใหญ่นะครับในแดนนั้นแล้วกันนะครับผมนะในแดนรับแขกก่อนนะครับคือพวกพูดผีปีศาจก็จะมีนะครับตนนึงนะแต่ว่าหน้าตาตนที่แบบเราตายแล้วเราไม่เจอเนี่ยนะครับหน้าตานั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมึงได้เห็นเองนะครับนะแต่ละขุมเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับนะพญายมแต่ละขุมก็จะมีพญายมองค์นี้นะครับก็จะมีชื่อของเขาท่านยมอะไรเขาจะมีชื่อนะครับแต่กูก็ไม่เคยล่วงถามอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับเวลาเขามาลงร่างใครแล้วเนี่ยนะครับผมนะหรือว่าถ้าเกิดเวลาเรียกมาคุยแล้วนะครับไอคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะร้อนนะครับมันจะทรมานครับมันจะเหมือนอยู่ในนรกนะครับเหมือนกับผมเคยครั้งนึงนะครับที่ว่า
ผมลองดูนะครับตอนนั้นแม่งเขาเรียกว่าห้าวๆนะครับนะไม่ได้สนโลกอะไรต่างๆนะครับก็ช่วยเหลือคนคนหนึ่งไว้เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยนะครับที่ว่าติดโควิดเนี่ยนะครับหมอศิริราชบอกว่าจะตายแล้วนะครับผมนะแต่ว่าด้วยความที่นะครับคนมีเงินอย่างว่านะอย่างว่าหมอบอกว่าเฮ้ยแม่งตายแน่นอนนะครับก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็ใช้เครื่องแขวนปอดเครื่องเอ็กโมอะไรต่างๆก็คุยกับผมผมบอกเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับก็เลยเรียกนะครับนะเรียกหรือว่าอะไรบางอย่างคือขอนะครับลงร่างเลขาที่มาด้วยนะครับเลขาบอกโอ้โหอาการเหมือนร้อนมากเลยนะครับไม่รู้วิญญาณตัวเองไปอยู่ไหนนะครับในการที่พญายมนะครับในแดนนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าที่นั้นเนี่ยนะครับเขามาสู่ร่างเขาเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามาคุมร่างดีกว่านะครับไม่ได้สิงนะครับพวกนี้คือคุมเขาไม่ลงนะครับเหม็นขี้นะครับเนี่ยเขาไม่ลงร่างบอกก่อนนะครับเขาคุมไว้นะเขาก็มาในเพียงชั่วขณะหนึ่งนะครับฟังเป็นนิทานนะเว้ยเฮียนะครับแต่เอาเรื่องจริงมาพูดเป็นนิทานนะที่ผมบอกนะมันมีคลิปแหละผมไม่กล้าที่จะเผยแพร่นะครับผมแล้วก็ใส่อุ้มก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมนะที่ผมส่งให้ดูร้อนครับทรมานดิ้นเลยครับเพราะว่าอะไรครับมันร้อนจริงครับความรู้สึกหลังจากที่เขาออกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่รู้ว่าวิญญาณตัวเองไปอยู่จุดไหนนะครับเหมือนคนจับเอาตัวเองไปแอบไว้นะครับในอยู่ห้องมืดๆห้องแคบๆนะหลังจากนั้นก็เหมือนกับจอตัดแต่รู้ความรู้สึกอย่างเดียวว่ามันร้อนมากนะครับมันร้อนจริงๆมันร้อนจนทนไม่ได้นะครับในระหว่างที่เขาลงมาเนี่ยนะครับผมนะสื่อสารกันนะครับในตอนแรกนะครับในการขอกับชีวิตเพื่อสร้างบุญเนี่ยนะครับนะมันจะมีกลไกการขออยู่นะครับนะเป็นพี่ผู้หญิงขั้นหนึ่งแล้วกันนะก็ขอว่าขอให้ผัวรอดตายนะขอให้ผัวไม่ตายยังทำใจไม่ได้นี่น่าจะมาสร้างบุญแรงต่างนะครับเขาไม่ให้ครับเขาไม่ให้นะเพราะคนที่ขอแม่งมันก็ไม่ได้อะไรนะครับผมนะสุดท้ายบอกเฮ้ยยังกูขอแล้วกันขอแล้วกันผมเรียกกูนะงั้นกูขอแล้วกันนะครับนะคำตอบนะครับว่าเจ๋งไม่เจ๋งคือเขาต้องไม่ตายนะครับเพราะเขากำลังจะตายนะครับกำลังจะตายแต่บอกเฮ้ยผมขอแล้วกันเขาก็หลับตายพักหนึ่งนะครับสำหรับองค์ไอ้ที่ว่าผมเรียกมาลงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรผมไม่ได้ถามลงชื่ออะไรที่มาลงนะหลับตาพักหนึ่งเขาไปขอไอ้อะไรบางอย่างที่มันใหญ่ขึ้นอีกนะครับที่มันใหญ่ขึ้นอีกแล้วกันนะครับใหญ่ขึ้นอีกนะสุดท้ายก็ลงมาก็บอกกูขอให้มึงได้แค่ครั้งเดียวจะขออย่างเดียวว่าระวังอย่าให้ล้มถ้าล้มคราวนี้คือตายแน่นอนนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็ตกลงกันอะไรต่างสัญญาปุ๊บปั๊บนะครับก็โอเคแล้วก็ถอนลงไปนะครับก็มีการสัมภาษณ์เลขาของพี่ท่านนี้นะครับก็บอกก็งงๆเหมือนกันนะครับว่ามันนู่นนี่นั่นได้อย่างไรต่างๆนะครับสุดท้ายตอนออกไปจากสำนักเนี่ยนะครับออกไปจากสำนักนะออกไปจากสำนักเนี่ยได้รับข่าวดีจากคุณหมอนะครับว่าอาการเริ่มดีขึ้นเริ่มตอบสนองอะไรต่างๆนะครับผมนะเขาก็เฮ้ยใจชื้นแล้วนะครับปาฏิหาริย์มีจริงเขาไม่ตายครับไม่ตายไม่พอครับคือไม่ติดเตียงครับไม่ต้องนอนติดเตียงเช็ดขี้เช็ดเยื่อต่างๆเดินได้ปกติเลยนะครับแล้วเขาก็พามาหาผมพาคนที่รอดตายนะครับมาหาผมเพราะคนนี้แม่งโคตรรวยและรวยมากนะครับเป็นเศรษฐีเลยนะครับเนี่ยก็มาหาผมเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็มาพูดคุยกันว่าตอนนั้นอยู่ไหนนะเขาบอกเหมือนกับคือเขาไปอยู่ที่ข้างบนมาแล้วเขาก็เล่าเรื่องข้างบนให้ผมฟังว่าเขาคือคนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วแม่งฟื้นลงมาได้ไงเพราะว่าในตอนที่ว่าล่างเขารู้สึกว่าลงมาอยู่ล่างเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะครับอันไหนหัวไหนตีนนะครับเหมือนกับมันลงมาพลึบเลยนะครับเขาบอกเขาก็ใช้ชีวิตเนี่ยนะครับกินน้ำชานะครับแล้วก็เล่นการพนันนะแต่ว่ามันจะมีเทพไทยเทพจีนของเขาอะนะบนสายแข่งนะเขาจะแบ่งแยกเลยนะเขาก็แบ่งแต่เขาอยู่ในโซนของจีนนะครับกูก็เป็นความรู้ใหม่และแปลกดิ่มถามเขานะแล้วทีนี้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเมืองบาดาลเนี่ยนะครับคนที่เขาบอกเลยนะคนที่แบบฆ่าตัวตายในการโดดน้ำอะไรต่างนะครับก็จะเป็นบริวารของเมืองบาดาลพญานาคเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ต่างๆก็จะมีของเขาเขาบอกอ๋อเหรอผมก็ฟังเขานะครับแต่เขาคือคนเป็นเจ้าของร้านทองห้างนะครับผมคิดดูว่าแม่งไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยแม่งเขาคงไม่พูดมั่วหรอกนะครับผมบอกเป็นอะไรที่แปลกนะครับเขาก็นั่งเล่นกรรมนันอย่างเดียวกินน้ำชาเขาก็บอกอยู่งั้นอ่ะจังหวะที่ลงมาเนี่ยนะครับเขาบอกเขาเล่นแล้วเขาได้แล้วเขาได้เหรียญเขาได้แบบเขาได้อะไรนะครับเป็นทองนะครับมาป้ายหนึ่งนะครับสุดท้ายเหมือนกับบอกเอามึงลงมาได้แล้วนะครับก็ร่วงลงมาเลยครับผมบอกโอ้โหเหี้ยนะไม่รู้ว่าไหนหัวไหนเท้าเลยนะครับแล้วรู้ขึ้นมาแล้วเล่าให้ฟังนะอย่างนั้นเขาก็มีความเชื่อและศรัทธาในตัวผมมากๆนะครับเพื่อให้ขุนแผนกูบ้านกลางสมพลใหญ่มาองค์หนึ่งนะครับทองที่เลี่ยมก็ได้ประมาณ 4-5 บาทเฉพาะค่าทองก็น่าจะ 4-5-20-2 แสนแล้วนะครับมูลค่าพระก็เกือบล้านนะครับ 4-5 แสนได้อยู่นะครับก็ร่วมล้านเฉพาะพระเครื่องแล้วก็แหวนวงนี้เขาก็ให้ผมนะครับที่ผมใส่ติดตัวนะครับก็คือแหวนหยกเนี่ยนะครับที่เป็นหยกสวยๆแล้วก็เพชรเนี่ยนะครับวงนี้เขาให้ผมแล้วมีแหวนเพชรต่างๆโอ้โหนะแล้วก็ช่วยนะครับในการสร้างต่างนะครับผมบอกแล้วว่าเฮ้ยในสิ่งที่ผมทำและผมขอเนี่ยนะครับนั่นคือมันทำได้แล้วเขาก็มา
มาช่วยนะครับมาช่วยในตัวผมหรือในการขอเนี่ยนะอันนี้คือเรื่องปฏิหารขององค์พญายมราชนะครับในสิ่งที่ว่าผมได้สัมผัสจริงๆนะครับแต่มีมากกว่า1ตนแน่นอนนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่ตนแล้วกันนะครับบางคนบอกมี23หรือ32จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้หรอกนะว่ามันเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับเขียนเป็นตำราแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่านรกก็เขียนนะครับจริงไหมถ้าเกิดตายไปแล้วนะครับได้มีโอกาสถามเราจะรู้นะครับต่อแล้วกันนะครับเหมือนคนบางคนเนี่ยนะครับใครที่ชอบฝันนะครับชอบฝันเห็นนรกมีหมามาตามนู่นนี่นั่นต่างๆนกแสกนกคู่กันนะครับอันนี้คือบาลานในนรกแล้วนะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองนะครับชอบใช้กรรมในนรกแต่ว่าอาจจะเป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยนะครับได้ขึ้นลงมาแต่ก็เจอวิบากกรรมอยู่แล้วนะครับพวกมึงไม่ต้องไม่รวยหรอกนะครับจำไว้เนี่ยมันเจอวิบากกรรมด้านความรักบางคนตกนรกติดกรรมด้านความรักบางคนติดกรรมทางด้านนะเรื่องเงินนะคือในศีล5เนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะศีล5เลยนะสุรานี่กูไม่นับนะครับไอสัตว์นะเพราะกูก็แดกนะครับกูไม่ตกนรกแน่นอนดื่มเหล้านะครับนะเหมือนลักขโมยฆ่าคนตายนะครับลักขโมยฆ่าคนตายแล้วก็ชอบตอแหลหลอกแดกคนเนี่ยนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งกฎผิดในกามต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลไกแต่ละอย่างที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีนะครับเจ้าแล้วบริวารต่างๆก็คอยเฝ้าดูต่างๆนะครับเปรียบเสมือนเป็นพวกมึงเป็นนักโทษชั้นดีเหมือนกับว่ามาลองอยู่ในภูมิของโลกมนุษย์หรือว่าชั้นดินเนี่ยนะครับถ้าเกิดมึงนะครับสำนึกได้นะครับที่มึงเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับก็อาจจะชดใช้กรรมต่างๆนะครับผมนะในรูปแบบของที่มันหนักนะครับคนที่มาจากนรกเนี่ยนะครับมึงจำไว้ชีวิตวิบากกรรมมันโคตรหนักเลยนะครับชีวิตมึงเนี่ยได้เกิดมาในโลกใบนี้จะหาความสบายเนี่ยมันยากมากเลยนะครับผมนะแต่มันก็มีนะครับวันสบายนะครับของมันของมันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับวันสบายสบายเรื่องต่างนะก่อนคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพูดกันต่อนะวันนี้คุยกันแบบเพลินๆแล้วกันนะครับไม่รู้เบื่อกันหรือยังสวัสดีโบโบนะครับอีโบนะครับสวัสดีใครอีกวะเนี่ยธีรพลสุขเอี่ยมนะแล้วก็พี่ต้อยนะครับไม่พูดแต่รู้สึกแสนดีมีแต่เจ็บนะรัตนาพรกดมากนะครับแล้วก็ดารัตนะจินนาจิตลูกศิษย์วิมานอสูรนะครับจินนะนะครับลูกบ้ามน้อยรู้เช้าหนึ่งบางคนหัวใจกับทุกชิ้นก็โอเคอนุมานชันสมรรอไปงานธันวาคมองค์พ่อทวิสุวรรณเข้าฝันหลายรอบมากครับโอเคพี่ต้อยหมวกแดงนะครับนุ่นจันดาเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับคุณบกหนองดงดาว100ดวงนะแล้วก็ S Bank นะครับไปไหว้บูลุบที่นกเขาภูกระดึงครับผมแล้วก็เจ๊ไก่ปีชาชาญชอบปลาลังนะเดี๋ยวพูดคุยกันครับวันนี้นะครับเจ๊มันนี่นะขออ่านก่อนแล้วกันคอมเมนต์นะครับลุงทิพย์เครือขุนแน่นนะพีรพัฒน์นะครับพีรพัฒน์วานีนะครับก็มีคนกดเลข1นะครับบูชาศรัทธากันเยอะมากเลยนะครับโอ้โหแต่ละคนแต่ละองค์นะครับดีแล้วนะครับที่ศรัทธานะครับในองค์พญายมราชอีกองค์นึงนะครับที่เราต้องเจอนะครับขอคาถางั่งหน่อยครับผมนะสุนีวงสุรินทร์นะครับแล้วก็สบายพรนะไม่เบื่อครับโอเคสุชาติปัญญาพรนะครับแล้วก็สมชายบากามฝันเห็นปู่นุ่งขาวผมขาวหนวดยาวขาวนั่งบนพญานาคในสำนักวิมานอสูรครับผมนะโอเคครับสมชายคงต้องมาปั้นปู่แล้วมั้งดีไหมอีฮานะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะพี่เข้ามาครับเอาต่อเลยแล้วกันนะครับกับพญายมราชนะครับใครถามอะไรก็ถามเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการบูชาองค์พญานะครับผมนายมราชต่างๆเนี่ยนะครับติดตามอาจารย์มานานแล้วครับมีโอกาสก็ได้มาเจอกันนะครับสวัสดีจ๊อบนะครับผมนะจ๊อบหัวแอลนะครับจ๊อบโกเมียนะครับผมประมาณนั้นนะสวัสดีนัทชนนะครับสงขานะโอเคใหม่นะครับอาจารย์ย่าผมดีขึ้นแล้วครับนะไอสัตว์กูดีใจด้วยนะครับไม่ตายหรอกนะครับนะมึงก็เสียใจไปนะครับผมนะถ้ากูแช่งมั้งไม่ตายถ้ากูไม่แช่งก็ตายแน่นอนแหละนะครับ นะปู่เวสสุวรรณสวยมากครับโอเคคิดถึงอาจารย์ครับผมนะเอาต่อเลยแล้วกันนะครับต่อเลยแล้วกันนะครับกับองค์พญายมราชเนี่ยนะครับที่ว่าหลายคนที่ศรัทธาและถือนะครับด่านแรกที่เราต้องเจออยู่แล้วนะครับในการเป็นมนุษย์นะครับสิ้นสุดลงจากความตายแล้วเนี่ยนะครับในสิ่งที่เราต้องไปนะครับก็คือนรกกับภูมิแต่ยังไม่ถึงนรกนะครับด่านแรกนะครับเรียกว่าเป็นจุดนึงนะครับที่มันอยู่ระหว่างนะครับนะบาดาลนะครับบาดาลนะครับโลกมนุษย์นะครับผมนะแล้วก็นรกกับภูมิต่างๆนะครับจะเป็นจุดของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวรรค์เนี่ยนะครับมันเป็นจุดแยกนะครับผมนะ1 2 3 4นะครับผมนะตั้งอยู่มันจะไปอยู่จุดนั้นเลยนะครับในแต่ละคนต้องวุบเลยเหมือนวาร์ปเข้าไปนะครับแต่มันจะมีพวกหนีก็มีนะครับไม่กล้าไปถูกพิพากษากรรมเนี่ยนะครับทำไมพวกที่ทำกรรมไม่เยอะแม่งมักจะกลัวนะครับทำไมพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนแม่งถึงเยอะนะครับทำไม
นะพวกลมเพลมพัดหรือว่าหมอผีถึงจับพวกพูดผีปีศาจได้นะครับส่วนใหญ่ผีที่ถูกจับเป็นผีที่เลวนะครับหรือไม่ก็ผีตายโหงผีดีก็มีนะครับที่ว่าเขาเอามาใช้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็คือพวกที่ตายโหงนะครับถือว่าตายก่อนหมดอายุขัยของตัวเองนะครับมันก็ทำให้ไปไหนไม่ได้นะครับก็ถูกกรรมต่างๆนะครับที่ตัวเองนะครับเคยได้ทำมาในอดีตกี่พ่อปีชาติเนี่ยนะครับเลยต้องมาอยู่ในโลกของวิญญาณในโลกเมืองมนุษย์เนี่ยนะครับวิญญาณในเมืองมนุษย์เนี่ยมันข้อโถดร้ายเลยนะครับจริงๆเพราะมันได้เห็นนะครับจริงๆมันได้เห็นคืออะไรครับมันได้เห็นความรักนะครับมันได้เห็นคนอื่นกินแล้วมึงเอามึงเข้าใจกูยกตัวอย่างแล้วกันคือมึงอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมึงเป็นมนุษย์แล้วมึงตายลงแล้ววิญญาณมึงนะครับไปไหนไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์อ่ะมึงก็ได้เห็นของกินอยากกินหิวแต่กินไม่ได้มึงได้เห็นความรักอยากมีความรักแต่ก็รักไม่ได้ถูกไหมก็ได้แต่มองต่างๆมันมีอารมณ์ต่างๆมากมายนะครับในวิญญาณไม่ใช่ไม่มีนะครับไม่งั้นจะมีแหละครับเสพกามกับผีนะครับเยอะมากเลยนะครับสำหรับคนที่มีพวกสัมภเวสีนะครับที่อยู่ในตัวอยู่ในกายโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วมีการเสพกามกับผีเนี่ยบ่อยๆนะครับผมนะอันนี้นะครับแต่ว่ามันก็นะบันไลมันก็แล้วนะครับในร่างกายหรือในพื้นดวงนะครับมันก็ทำให้พังนะครับเดี๋ยวไว้ดูในไลฟ์สดของผมแล้วกันนะครับยังไม่อยากอธิบายลงลึกมากเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไลฟ์เราจะบอกแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เฮ้ยมีสัมภเวสีมาเกาะอยู่หรือมีวิญญาณมาแฝงอยู่หรือมีอะไรต่างๆมากมายที่ตามมาอยู่ในการที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ไปนั่นสถานที่ต่างๆแล้วก็ตามกลับมาหรือแม้กระทั่งนะครับถูกส่งมาก็แล้วแต่นะครับผมนะก็มีนะครับวิญญาณในโลกมนุษย์คือวิญญาณที่แม่งไอ้เหี้ยแม่งแบบทรมานนะครับจริงๆนะถ้ามีโอกาสนะครับที่บอกยังเป็นคนอยู่แต่ยังไม่เป็นผียังมีโอกาสที่จะสำนึกในบาปเวรบาปกรรมนะครับมีโอกาสที่จะสร้างบุญนะครับเพื่อให้หลุดนะครับพ้นจากความทรมานทั้งหลายทั้งปวงนะครับในเมืองนรกนะหลวงพ่อต้อยด้วยไหมมีทุกผีเลยอาจารย์ทุกผีนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยนะสวัสดีครับสวัสดีขุนกวีคนหล่อไม่หล่อแล้วครับผมนะหน้าตาก็พอประมาณพอวัดไปวาได้นะครับไม่ได้หล่อนะเรียกอีต้อยอะต่อครับต่อเลยแล้วกันนะครับบอกว่าเวลาเราไปเนี่ยนะครับไม่ง่ายเลยนะครับคำถามที่ผมบอกนะบุญที่มึงว่ามึงทำเนี่ยมึงทำอะไรบ้างนะครับแล้วบุญที่ว่ามึงทำบุญเนี่ยนะครับที่สุดในชีวิตมึงแล้วอ่ะคืออะไรกรรมที่หนักที่สุดที่มึงทำคืออะไรจังหวะนั้นมึงตอบยากมากนะครับก็ถามอยู่งั้นแล้วกรรมหนักที่สุดที่มึงเคยทำคืออะไรการโกหกที่มึงโกหกในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับที่คนจับไม่ได้มันคืออะไรเขาจะถามวนไปวนมาเวียนมาอย่างเดียวนะครับผมนะถ้าเกิดคนที่มันตอแหลแล้วโกหกนะครับไม่พูดความจริงนะครับโทษทันต่างๆนะครับมันก็คูณทวีอยู่แล้วนะครับผมนะมันมีอยู่2แบบคือตอแหลมันเคยชินครับโกหกจนเคยชินจริงครับมึงถ้าเกิดลองตายดูแล้วบอกกูแล้วกันนะครับสมมุติถ้าเกิดสมชายตายนะครับสมชายเกิดน็อกไวอาก้าตายครับตายคาเล้านะครับผมนะออกมา 1,500 ครับสมชายโดบยากันขนาดตายครับแล้วไปเจอพญายมพญายมถามว่าบุญที่สมชายทำคิดว่าเป็นบุญที่สูงที่สุดในชีวิตคือบุญอะไรกรรมที่สมชายคิดว่าสมชายทำกรรมที่มันหนักที่สุดคืออะไรความลับที่สมชายโกหกแล้วไม่เคยเปิดเผยคืออะไรสมชายเป็นคนดีหรือคนเลวสมชายเป็นคนเลวหรือคนดีสมชายถูกถามวนเวียนอยู่เงี้ยถ้าเกิดสมชายโดนถามสมชายโทรหาผมแล้วกันนะครับผมนะโทรจิตมาว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับผมนะไวอาก้าก็เบาๆลงนะครับสมชายนะเอาต่อครับเคยมีมาเสพกามตอนอยู่อ้อมน้อยคิดว่าฝันไปครับจะเบียบนี่ก็เปลี่ยนรูปนะงงๆตลอดเลยนะครับสวัสดีอาทิตยานะครับขอตัวไปสวดมนต์ก่อนวันนี้ท่านชายพูดถูกครับดึกๆสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเอาต่อเลยแล้วกันนะครับน้องคิมรักอาจารย์ครับโอเคครับลุงนภานะยังครับอาจารย์ไม่รีบครับนะถ้าเกิดไปเมื่อไหร่บอกแล้วกันนะครับไม่ต้องตามกูไปนะสมชายนะถ้าเกิดสมชายไปปั๊บนะสมมุตินะครับสมชายน็อกไวอาก้าหัวใจวายตายนะครับมันก็จะมีเจ้าหน้าที่หน้าตาแปลกๆนะครับนะเข้ามามันจะมีอยู่2อย่างคือสมชายวิ่งหนีแล้วก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับสมชายครับสมชายยอมไปแต่โดยดีนะครับเขาก็ลากสมชายไปนั่งอยู่ที่นึงตอนแรกก็ยังงงๆอยู่นะครับว่ามันคืออะไรนะครับว่ามันเพิ่งตายไม่นานแล้วนะครับนะก็จะมีลักษณะของพญายมราชนะครับอยู่ตนหนึ่งนะครับตนนี้ถามว่าหน้าตาโหดร้ายต่างๆไหมครับหน้าตาไม่โหดนะครับนะพญายมตนแรกนะครับนะตอนแรกที่เราได้เจอเนี่ยนะครับหน้าตาดูดีดูสุขุมนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดลึกเข้าไปนะครับความโหดนะครับมันจะมีไปเรื่อยๆตามเลเวลนะครับแต่ครั้งแรกนะครับเรียกว่าดูเมียรามีหน้าเกมขามตัวใหญ่6ศอกก็ว่านไปนะครับผมนะตัวนี้จะแดงขมึนเลยนะครับผมนะตัวใหญ่กำยำล่ำสันนะครับผมนะ
แต่ก็มีเทคนิคชั้นเชิงนะครับในการถามต่างๆนะครับถ้าเกิดมึงยังตอแหลตอนเป็นผีนะครับก็มันอะไรอีกแล้วนะครับเอเวจีรอมึงอยู่แน่นอนแล้วนะครับถึงบอกว่าไอ้คนที่ตอแหลแล้วโกหกจนเคยชินนะครับนะมันก็จะตอแหลอยู่ล่ำไปแม้เป็นผีแม้มันก็โกหกโกหกยังไงครับอาจารย์ครับก็มึงดูที่มหากูสิกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วนะครับไปเหี้ยอะไรชิบหายมึงตอแหลกูยอมแล้วกูยอมแล้วนะครับก็โกหกกูต่างๆครับจนยอมจริงๆนะครับเช่นกันเมื่อไปอยู่ตรงนั้นนะครับวิญญาณบางดวงไม่กล้านะครับที่จะพูดความจริงนะครับวิญญาณบางดวงไม่กล้าที่จะรับสารภาพนะครับเรื่องที่จะโกหกสุดท้ายนะครับโทษทันมันก็หนักกว่าเดิมแต่คนที่ทำบุญมาเยอะๆเนี่ยเขาจะมีความกล้าเรียกว่าคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับมันก็จะขึ้นไปสู่อีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะเอาต่อ185ครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับตามชั้นของผีสวัสดีมานีนะครับแล้วขำพี่กุลผ่องใสไวก้าเอามาจากอาจารย์ครับทุกคนครับผมโอ้ยผมไม่ต้องใช้ไวก้าครับผมปึงปังแล้วนะครับนะของผมสบายครับสบายครับเรื่องพวกนี้นะครับผมมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับนะเหมือนกับได้รับพรสวรรค์มานะครับผมนะปึงปังอยู่ตลอดนะครับผมนะไม่ต้องพึ่งไวนะครับไม่ต้องไวก้าแต่ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีของนะครับไม่ค่อยของขาดครับนะของขาดเลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะจัดมาครับโอเคสวัสดีวันตัวสนานะครับสวัสดีพัชรินทร์ศิลป์ไทยสงฆ์นะแล้วก็อ่านก่อนแล้วกันนะครับเอาไม้ไวก้าเอามาคุยเรื่องไวก้าไล่ชิบหายฐานิกานะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับขอตัวสวัสดีครับครูโอเคสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะเก๊กครูครับผมนะเก๊กครูครับคืออะไรเก๊กครูคืออะไรวะนะเอาต่อครับตอนนี้ก็ประมาณสัก31นาทีแล้วนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับถึงบอกนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราได้เจอแน่นอนนะครับบางทีเราประมาทกับชีวิตนะครับนะเหมือนกับที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็ไม่คิดนะครับว่าการไปทัศนศึกษานะครับของลูกในครั้งเนี้ยนะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในชีวิตนะครับการก้าวออกจากบ้านของเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะได้กลับมาหรือเปล่าการสตาร์ทรถของเราเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนะเราไม่รู้เลยนะครับว่ารถคันนี้จะได้กลับมาสู่โรงรถของเราอีกครั้งหรือเปล่านะครับมันตอบยากและตอบไม่ได้มากเลยนะครับผมถูกไหมมันถูกลิขิตขีดเขียนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความตายแม่งมันอยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วนะครับไม่มีใครในโลกใบนี้หรอกนะครับที่ไม่ตายไม่มีใครในโลกใบนี้หรอกนะครับที่ไม่แก่ไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับที่ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีใครในโลกใบนี้ที่มันไม่เศร้านะครับไม่มีใครในโลกใบนี้หรอกที่มันจะทุกข์ตลอดไปมันก็มีความสุขอยู่บ้างนะครับแล้วก็ไม่มีใครในโลกใบนี้หรอกนะครับที่มันจะเหมือนกันนะครับนะต่างคนเนี่ยนะครับที่ผมบอกนะครับแต่ละคนมันแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะครับนะก่อนที่เราจะไปเจอพญายมเนี่ยนะครับถามตัวเองก่อนนะครับว่ามึงพร้อมที่จะเจอท่านแล้วหรือยังนะครับถูกไหมในคำพร้อมที่จะเจอท่านเนี่ยนะครับผมนั้นนิ่งพอหรือยังนะครับบุญมีมากพอหรือยังนะครับคำถามคำตอบต่างๆเนี่ยนะครับผมนะหรือว่าอะไรต่างๆเมื่อไปเจอเนี่ยนะครับผมนั้นเราเตรียมตัวมาดีแล้วหรือยังนะครับคนที่ฝึกจิตหรือเข้าวัดเข้าวาหรือว่าปฏิบัติบ่อยๆนะครับก็จะมีความเคอะเขินเพราะว่าได้เตรียมตัวตายแล้วนะครับแต่คนที่บางทีเนี่ยนะครับคิดว่าชีวิตความสำเร็จของชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันคือความร่ำรวยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับคิดคำว่ารวยนะครับเหมือนผมเลยนะครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับก็คิดถึงคำว่ารวยนะครับเฮ้ยกูอยากรวยเว้ยเมื่อรวยแล้วเราก็มีสุขภาพจิตที่ดีเมื่อรวยแล้วเราก็มีความสุขอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับโดยง่ายเมื่อมีตังค์เนี่ยนะครับทุกอย่างดีหมดแต่บุญแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันไงมึงจะมีตังค์เท่าไหร่กันวะถูกไหม1ล้านบาทเนี่ยนะครับของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ต้อง1ล้านหรอกนะครับเงิน100แล้วกัน10บาทนี่แทบไม่นี่แล้วนะครับนะเอาเป็นว่าเงิน100บาทแต่ละคนเนี่ยต่างกันแล้วนะครับ1ล้านบาทเอ้ย100คน100บาทเงิน100บาทของแต่ละคนต่างกัน100บาทบางคนเนี่ยนะครับกินกาแฟแก้วเดียวยังไม่พอเลยครับเข้าสตาร์บัคครับชิปหาย160ครับนะไอ้เหี้ยกาแฟต้นตีนเหี้ยอะไร160แชร์เยอะๆแล้วกันแชร์เข้าไปเยอะๆนะครับ160ถูกไหมเออแต่บางคนเนี่ย100บาทเนี่ยนะครับกินได้ทั้งอาทิตย์ครับ100บาทเนี่ยนะครับกินได้ทั้งครอบครัวครับเนี่ยแหละคือความต่างเหลื่อมล้ำกันแล้วของบุญวาสนาหรือโอกาสเนี่ยนะครับในโลกมนุษย์แห่งนี้ถูกป่ะบางคนเนี่ยนะครับไม่เคยแตะเลยนะครับเงิน 10,000 บาทบางคนเงิน 10,000 บาทเนี่ยนะครับนิดเดียวกินมื้อเดียวมันก็หมดแล้วบางคนเนี่ยนะครับเงิน 100,000 บาทเนี่ยนะครับในทั้งชีวิตไม่เคยถึงเลยไม่เคยจับเลยนะครับแต่บางคนเนี่ย 100,000 บาทนะครับแป๊บเดียวเองเนี่ยนะครับผมหาได้วัน2วันแม่งหาได้แล้วบางคนเงิน1ล้านบาทคือที่สุดของเขาแล้วคือเดอะเบสแล้วนะครับฝันว่าจะจับเงินล้านแต่ไม่มีโอกาสได้จับและตายลงไปมีครับคนประเภทนี้ไม่ใช่ว่าเกิดมานะครับมึงจะมีโอกาสได้แม่งจับเงิน1ล้านบาทแม่งทุกคนนะครับถูกไหมคิดตามแล้วกันขนาดเงินแสนแม่งยากสำหรับคนที่ถูกสาปลงมาเกิดนะครับสำหรับคนที่นรกเนี่ยนะครับผมนะเขาให้ขึ้นมาชดใช้กรรมเนี่ยนะครับ
ยากมากเลยนะครับที่มึงจะแตะเงินแสนหรือเงินล้านนะครับยากจริงๆนะครับถูกมาเพราะบุญไม่ถึงต่างๆนะครับเหมือนกับเพื่อนผมเนี่ยนะครับเขาได้คิดมาแล้วว่ามึงจะเป็นใน10แต่ว่าได้ใน100เนี่ยนะครับเมื่อเวลาจบเนี่ยครับตายเลยก็มีครับเพราะวาสนามึงเกินดวงแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นน้องผมเนี่ยผมดูรุ่น20หรือรุ่นอะไรนะครับจบมาตายเลยก็มีครับมันจะเป็นอะไรแบบที่แบบเฮ้ยมันเกินเบอร์แล้วเกินดวงมาแล้วนะครับมึงจะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้แล้วนะครับถึงบอกแล้วพยายามอย่าไปฝืนชะตากรรมพยายามอย่าไปฝืนโชคชะตามันฝืนไม่ได้หรอกถ้ามึงฝืนได้แล้วนะครับสุดท้ายสังขารมึงรับไม่ไหวมึงตายครับตายแน่นอนนะครับในคำนี้เนี่ยนะครับนะวันนึงถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับที่นั่งสมาธิแล้วถึงขั้นเนี่ยนะครับผมนะเขาเรียกว่าโอเคแล้วนะครับนะขั้นนั้นแล้วนะครับคุณจะรู้ในคำพูดของผมว่าเออไอ้เชี่ยแม่งมันจริงอย่างที่กูพูดไว้เคยนะในแต่ละอย่างเนี่ยนะครับผมนะเขาลิขิตไว้หมดแล้วนะครับคนบอกเฮ้ยไม่จริงหรอกนะครับมึงก็ขยันทำงานบางคนขยันทำงานชิบหายเลยนะครับแต่อุปสรรคแม่งมันมากมีตัวมารมันเยอะนะครับนี่บางคนเนี่ยนะครับชีวิตเหมือนจะดีเนี่ยนะครับแต่ตัวมารในโลกเนี่ยที่มึงเกิดมาเนี่ยนะครับในภพเนี่ยโคตรเยอะเลยที่มากันมึงนะครับชีวิตเหมือนจะมีความสุขนะครับแต่ไม่มีความสุขเลยก็มีทุกคนจนกับทุกคนรวยแม่งแตกต่างกันไปนะครับนรกเนี่ยนะครับมันมีกันทุกคนอยู่ในใจเราอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่านรกคือความไม่สบายใจนรกคือความรู้สึกผิดนะครับนรกคือความที่รู้สึกได้เลยนะครับว่าไม่มีความสุขนะครับอันนี้นั่นคือนรกแต่สวรรค์นั่นมันคือความสุขที่อยู่ในใจเราถูกไหมมนุษย์เราเนี่ยนะครับในโลกใบนี้นะครับมันมีอยู่ที่ด้วยกันเนี่ยนะครับแบบครบรสเลยสุขทุกข์สวรรค์นรกเนี่ยนะครับเทวดาชั้นดินอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมึงจะเป็นเทวดาชั้นดินหรือมึงจะเป็นซาตานหรือเป็นสัตว์นรกที่อยู่ในโลกมนุษย์นะครับถูกไหมเหมือนการที่ทำไมเขาถึงไปนั่งสมาธิการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่ามึงเป็นทุกข์แล้วมึงเข้าไปนั่งนะครับไม่ได้เหี้ยอะไรนะครับกูบอกให้เลยนะครับบางคนนะครับทุกข์จากอกหักเนี่ยนรกและอกหักแฟนทิ้งไปเข้าวัดไม่ได้ครับปฏิบัติไม่ได้บางคนเป็นหนี้ครับเป็นหนี้พันล้านร้อยล้านนะครับล้มละลายอย่างรวดเร็วใช้วัดเป็นที่พึ่งใช้นั่งสมาธิครับไม่ได้นะครับไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาครับแทนที่จะได้บุญนะครับไม่ได้บุญหรอกนะครับเพราะอะไรในใจมึงเนี่ยนะครับมึงไม่สงบหรอครับมึงจะไม่เน็ตความคิดตัวเองมึงจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับผมที่ว่าเฮ้ยกูไม่สนนะคุณเป็นหนี้พันล้านล้มละลายอะไรต่างมันไม่มีหรอครับยังไงมันต้องคิดอยู่แล้วนะครับถูกไหมสู้มึงลืมตานะครับไปทำงานใช้หนี้ก่อนนะครับแล้วมึงใช้หนี้หมดแล้วค่อยมานั่งหลับตาคือการที่ว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องพร้อมจริงๆต้องตั้งใจจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าหนีคนที่หนีทุกข์แล้วมาแบบเนี้ยไม่ก้าวหน้านะครับผมนะคิดตามแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับ192วิวใช่กับตัวมามันเยอะจริงครับแต่ก็ยึดคำสินคำสั่งอาจารย์คำอะไรคำสินคำอะไรมึงนะอีโบอีฮอคักสวัสดีสมพงษ์นะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องกลุ่มคนหนีมาเกิดบ้างครับผมหนูค่อยเล่าครับใบหม่อนนะครับผมนะอาจารย์ผมขอพรให้แมนยูหน่อยครับโถไอ้เหี้ยแมนยูมึงไม่ต้องเชียร์ครับไอ้สัตว์เปลี่ยนทีมครับไอ้เหี้ยนะครับเชียร์กูนะครับมึงเปลี่ยนทีมเลยครับหรือไม่ก็ไล่โค้ชครับนะเอาจริงเลยครับชิบหายนะครับเออเอาครับใครเล่นแมนยูเสียหมดนะครับเชียร์กูนะเปลี่ยนทีมเชียร์เอาสวัสดีมาริสาครับยึดคำสอนอาจารย์อย่าไปกลัวมันครับโอเค208วิวครับแชร์กันเยอะๆเข้าไปแล้วกันนะครับต่อเลยแล้วกันครับนะผมไม่รู้นะครับว่าในลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับในแต่ละคนเนี่ยนะครับชีวิตแม่งไปจบลงเมื่อใดนะครับความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันคืออะไรนะครับความทุกข์แต่ละคนเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วทุกคนจนคุดทนรวยต่างกันนะครับเงินทองแต่ละคนเนี่ยนะครับความมีค่าแต่ละคนก็ต่างกันไปครับสุดท้ายนะครับที่บอกถึงกูสอนยังไงนะครับแต่ขอให้มีทรัพย์มากอ่ะดีที่สุดถูกไหมถ้าเกิดมึงคิดว่ามึงเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับหรือเป็นคารวะเนี่ยนะครับที่ว่ามึงไม่คิดว่ามึงจะโกนหัวบวชหรือว่าจะหลุดพ้นนะครับในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดต่างๆนะครับก็ต้องลืมตามาทำงานนะครับเพื่อหาเลี้ยงปากท้องนะครับเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับนะเพื่อหาเลี้ยงอะไรต่างๆเพื่อมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าบ้านค่ารถค่านู่นค่านี่ค่านั่นนะครับทุกอย่างเลยนะครับในโลกใบนี้มันมีค่าของมันอยู่แล้วนะครับในค่าภาษีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายค่าแต่งตัวค่าอาหารค่าเสื้อผ้านะถูกไหมการมีเงินดีที่สุดนะครับแต่มันก็ไม่คือที่สุดนะครับมันสุดโตยงลงเมื่อตายอ่ะนะการมีเงินดีที่สุดแต่มันสุดเมื่อตายเมื่อตายแล้วเงินก็ไร้ค่าเลยนะครับพันล้านที่มึงหามาจบเลยครับไม่รู้ว่าหัวมึงเมียมึงจะเอาไปบำเรอเมียน้อยผัวน้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่รู้ลูกมึงจะไปผ่านอะไรมึงก็ไม่รู้แล้วนะครับวันนี้คุณอายุเท่าไหร่กันแล้วนะครับที่คุณฟังผมอยู่ผม38แล้วนะครับอีก20ปีผมก็58อีก30ปีผม68
หน้าตาผมยังจะคงทนแบบนี้ไหมไม่ครับความแข็งแรงผมยังคงทนอยู่หรือไม่ไม่ครับทุกอย่างคือไหม้หมดนะครับสุดท้ายแม่งก็ไหม้ทั้งหมดครับคือไรล่างก็เอาไปเผาไฟมันก็ไหม้ลงกลายเป็นเท่าฐานนะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าร่างกูใครจะทำเหี้ยอะไรกูก็ไม่สนใจแล้วนะครับใครจะเอากูไปทำมวลสารก็เชิญใครจะเอาฟันกูเอาเล็บกูเอากระดูกกูไปทำมวลสารเชิญใครจะสะกดวิญญาณกูอ่ะเชิญไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้แล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับแต่กูก็รู้ให้คนสะกดไอ้สัตว์นะเอาต่อเลยแล้วกันนะครับถึงบอกว่าเฮ้ยมึงนะถ้าเกิดมาเป็นลูกศิษย์สำนักวิมานอสูรนะกูไม่ได้สอนให้สำเร็จเทเมาอะไรต่างๆนะครับแต่มันคือความสุขแล้วกันนะครับที่มันมีขอบเขตและพอประมาณถูกไหมถามว่าเหล้ากินได้ไหมนะครับกูสอนแบบมันก็แดกไปเถอะแต่รู้จักประมาณตนในการกินไม่ใช่ไอ้โจนะครับไอ้สัตว์แดกไม่ประมาณตนครับไอ้เหี้ยกูแดกไม่นะอะไรนะสงสารร่างกายเลยครับผมนะในการแข่งขันทุกไฟนะครับแม่งชนะหมดแดกไม่สนใจร่างกายเลยครับกระดกรีเจนซี่ปุ๊บๆๆๆๆไอ้เหี้ยนะลีนะไอ้สัตว์ไม่ใช่น้ำต้มไก่ไอ้ส้นตีนนะครับที่จะไม่เมานะครับสุดท้ายมันก็ทรมานร่างกายถ้าเกิดมึงน็อกลงมึงตายลงเนี่ยนะครับอียุ้ยจะอยู่กับใครก็หาผัวใหม่แล้วลูกมึงล่ะถูกไหมมันก็จบจริงป่ะคือบอกให้เราต้องมีสติตลอดไม่ใช่ว่าให้มึงเห็นเงินโอเคนะแล้วมึงก็กระดกเหล้าไปแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดมึงน็อกเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยไอ้เงินเท่านั้นเนี่ยนะครับที่เป็นเดิมพันเนี่ยมันจะสามารถรักษามึงได้ไหมถูกป่ะเออหรืออะไรต่างๆเหมือนการที่เราลิมิตตัวเองอ่ะนะครับในการกินต่างๆอ่ะถูกป่ะเออต้องเข้าใจว่าเฮ้ยการกินกูไม่ว่าในเหล่าอสูรแต่กินแบบให้มีสติแล้วมีขอบเขตการทำอะไรเนี่ยนะครับอย่าสุดโต่งเกินไปครับอยู่ในความที่มันพอดีถ้าดีก็คือดีให้สุดโอเคแต่ถ้าเกิดเหี้ยก็เหี้ยได้นะครับแต่มันก็เหี้ยแบบมีเชิงแบบพอประมาณนะครับไม่ได้เหี้ยทำให้ใครเดือดร้อนนะครับนะในความดาร์กแต่ละคนเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วเข้าใจนะครับต่อครับโอเคนะครับยอมตายเพื่อลูกเมียครับไอ้เหี้ยแต่เมียหาผัวใหม่นะครับไอ้สัตว์นะความสุขตอนนี้คือการได้อยู่ช่วยงานอาจารย์ครับเงินไม่ต้องมีก็ได้ครับช่วยเป็นภาระเลยว่ะนี่แอนอีสัตว์อีเหี้ยนะครับผมนะได้ครับขอบคุณที่มาช่วยงานแล้วกันนะครับเล่าอาจารย์หวานทุกคนครับผมหวานเจี๊ยบเลยนะเหอะนะอยากเป็นเหมือนอาจารย์ครับผมอย่าเป็นเหมือนกูเลยครับเอาจริงเป็นเหมือนผมมันทรมานนะครับในการที่มันรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็จะเป็นไบโพล่าเอานะครับมันจะเป็นโรคซึมเศร้าเอานะครับถ้าเกิดคนไม่ผ่านพอนะครับเหมือนบางคนเนี่ยนะครับอยากเป็นเนี่ยนะครับสุดท้ายกรรมชาวบ้านเขามาติดตัวเรานะครับกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับผมนะเขาเรียกว่าอย่าไปเสือกกรรมเหมือนกับมึงสมรู้ร่วมคิดนะครับมึงติดร่างแห่ไปด้วยนะเหมือนกับมึงไม่ผิดเอาง่ายๆมึงไม่ได้ฆ่าแต่มึงอยู่ในเหตุการณ์แล้วมึงขับรถพาเขาไปเนี่ยถามว่าผิดไหมอายุตัวอย่างเลยว่าไอ้คนที่อยากเป็นอาจารย์อย่างกูเนี่ยนะแต่คือพื้นดวงต่างๆนะครับมันไม่ได้นะครับทุกอย่างนะก็เหมือนกับคนเนี่ยที่ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้เหี้ยจะไปไหนนะถูกไหมเพื่อนบอกเฮ้ยพากูไปภูเก็ตหน่อยแล้วกันอ่ะพาไปภูเก็ตนะได้นะไปภูเก็ตก็ขับรถไปก็ไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เพื่อนคนนี้นะครับจะไปยิงเมียตัวเองตายนะครับนะไอ้นี่ก็เป็นคนขับรถไปครับไปปั๊บนะครับทีนี้มาถึงปั๊บชักปืนยิงโป้งนะครับถามว่ามึงโดนด้วยไหมครับมึงโดนอยู่แล้วนะครับร่างแห่กรรมอยู่แล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับมึงอาจจะไม่รู้แต่ว่ามึงอยู่ด้วยกันนะครับของพวกนี้นะเหมือนกับว่าที่เราเนี่ยนะครับไปเสือกกับกรรมชาวบ้านเนี่ยนะครับมันติดเราเหมือนกันนะบางทีเจออะไรผมก็ไม่ค่อยทักรู้อะไรก็ไม่ค่อยบอกหรอกนะครับแกล้งเป็นคนโง่ไม่รู้ก็พอละแต่ถ้าเมาแล้วกูไม่ผิดเมาแล้วกูไม่ผิดเมาแล้วกูไม่รู้ไอ้เหี้ยนะครับกูอย่างเดียวนะถึงบอกว่ากูเนี่ยชอบอย่างเดียวนะครับผมนะที่กูชอบคือสุราคืออะไรครับคือสิ่งที่มันสามารถนะครับผมนะมองคนออกได้นะครับเวลาคนกินเหล้ารู้เลยสันดานเป็นยังไงนะครับทำไมอาจารย์นะครับชอบดูคนอื่นเขากินเหล้าชอบให้ลูกศิษย์กินเหล้าครับมันดูสันดานได้นะบางคนสันดานออกตอนเมานะครับไม่เมาแม่งดีครับผมเวลาเมาแม่งเหี้ยตัวนึงเลยนะครับผมนะบางคนเนี่ยนะครับซ่อนนะครับนะซ่อนความเหี้ยหรือความเลวร้ายไว้ข้างในเมื่อเวลาเหล้าเข้าปากแม่งมันออกมาหมดเลยครับกูก็ชอบดูคนในวงเหล้าเนาะอย่างแรกเลยครับดูก่อนว่าเวลาเช็คบิลใครจ่ายครับง่ายๆเลยง่ายๆมึงต้องดูตอนเมาหรอกเวลากินเหล้าเนี่ยเวลาเรียกมาโอเคมานะครับแต่เช็คบิลใครจ่ายมีน้ำใจไหมอย่างแรกเลยนะครับ thank you อย่างเดียวโอเคคนประเภทนี้จะได้รู้ไว้ถูกไม่ถูกคิดตามนะครับนะงานเหล้านะครับถูกป่ะเออโอ้ย thank you นะครับนะบางคนนะครับเหล้าไม่แดกแต่กลับครับสั่งกลับมาชิบหายนะครับบางคนนี่เวลาเมาแล้วก็เลื้อนเลอะเทอะพูดมากแพร่ไปเรื่อยนะครับบางทีเมาแล้วขี้โมแม่งก็มีครับผมบางทีเมานักเลงก็มีครับบางคนเมาแล้วร้องไห้ก็มีครับผมนะเราแล้วเวลาคนเมาแล้วเขาเรียกอะไรนะไอ้เหี้ยแม่งต่อมนะครับเก็บกดไม่รู้กี่กดออกมาร้องห่มร้องไห้เล่ารู้นี่นั่นฟูมไฟนะครับเพราะว่าเก็บสติไม่อยู่
ถูกไหมเยอะแยะมากมายกูกูชอบกูได้นั่งกินเหล้ากูได้นั่งดูคนกูได้เรียนรู้คนในวงเหล้าแม่งได้ดีมากเลยนะครับสุดท้ายกูก็ได้ดีเพราะวงเหล้านะครับเอ้า196ครับอย่าแสดงสันดานหรือสวัสดีทุกท่านนะครับเก่าอะไรวะนะอะไรมันตีไอ้เหี้ยมึงแหมมาดูกูบ่อยได้มันตีได้ชิบหายคิดถึงก็มาไอสัตว์ไม่ใช่กลัวเมียไอสัตว์นะอีหอกหักกลัวแต่เมียนะครับผมในเวลากินเหล้านะครับก็กินแป๊บเดียวเมียเรียกกลับรีบกลับนะเสือกินกลับครับสวัสดีบรรจบเจสันพันนะครับผมและสวัสดีท่านเลยนะครับที่เข้ามานะ199แล้วนะครับไว้รออะไรเกษียณวะเนี่ยกูงงก่อนไว้รอเกษียณจะไปอยู่ช่วยอาจารย์ค่ะโอเคครับมาได้นะครับผมนะก็เข้ามานะครับสำนักวิมานอสูรก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าภารกิจผมในการเกิดมาเนี่ยนะครับคือสร้างจริงนะครับผมสร้างให้เห็นนะครับแล้วทิ้งไว้นะหลายคนบอกอยากเป็นเหมือนผมนะครับก็ขอให้เป็นได้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณดวงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหรือมันลิขิตแล้วคุณหนีไม่พ้นนะครับเหมือนตัวผมก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกครับแบบนี้นะครับผมก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะครับผมมีอนาคตที่ดีอยู่แล้วนะครับในการที่ว่าผมวางไว้นะครับหรือว่าในการที่ผมวิ่งไปหาความสำเร็จนะครับความสำเร็จผมจับดาวได้แล้วนะครับสุดท้ายผมปล่อยดาวตรงนี้นะครับหลุดลอยออกไปนะครับเพื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับนะมันไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันคืออะไรในการที่ผมลาออกมาไม่รู้หรอกนะครับในการที่ผมเลือกเนี่ยครับมันจะสุขจะทุกข์ในภายภาคหน้าขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมตัดสินใจณปัจจุบันนะครับว่าณตอนนั้นนะครับผมมีความสุขกับสิ่งนี้นะครับผมไม่สามารถทิ้งสิ่งนี้ไปได้นะครับผมเลยเลือกที่จะทิ้งความฝันของผมนะครับแล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าผมตามความฝันของผมเจอแล้วนะครับถูกไหมผมความฝันของผมได้หมดแล้วผมชนะในโจทย์ชีวิตของผมได้แล้วนะครับคนเราทุกคนเนี่ยนะครับจงตั้งโจทย์ชีวิตของแต่ละคนไว้แล้วกันนะครับว่าในโจทย์ชีวิตของมึงเนี่ยนะครับมึงอยากทำอะไรมึงอยากเป็นอะไรมึงอยากมีเงินเท่าไหร่หรือแรงต่างแต่มันต้องตั้งให้มึงแก้ได้และทำได้นะครับบางคนตั้งแบบโอเวอร์วังอลังการนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนบางคนหน้าเหมือนมาแดกแฟบครับอยากได้ผัวหล่อผัวรวยครับนะเยอะมากครับหน้าเหมือนมาแดกแฟบไอสัตว์อยากได้ผัวรวยไอเหี้ยนะครับส่องกระจกก่อนบางคน50 60นะครับอยากได้ผัวรวยๆครับแต่กูรวยกูไปเอานักศึกษาดีกว่าครับกูก็ไม่รู้นะครับไอเหี้ยแม่งตั้งโจทย์ชีวิตเหี้ยอะไรต่างละคนตักกะไปป่วยควายนะครับผมนะก็มีเยอะนะที่มันเสียพอที่มึงขอครับอยากได้หล่อนะครับไอสัตว์ดูหนังหน้าก่อนนะครับอย่างหมาแดกแฟบเลยไอเหี้ยนะแล้วคนหล่อจะเอามึงมั้ยล่ะถ้ามึงไม่เล่นของไอสัตว์ถูกมั้ยคนแบบอยากได้ผัวรวยครับคนรวยเขาเอาคนที่ฉลาดและคนที่เขามีเอาง่ายๆนะครับถ้ามึงอยากได้คนรวยมึงจงทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับดูสูงและมีค่าถูกไหมไม่ใช่เป็นคนที่แก้ผ้าแล้วพอไม่ใครเอาก็ได้นะครับเข้าใจป่ะไม่ใช่คือคนที่แก้ผ้าพอไม่เอาใครก็ได้แล้วมึงจะดูเป็นคนไร้ค่านะครับแต่จงเป็นคนที่สวยพอประมาณนะครับแต่ดูเก่งดูแพงนะครับไม่ง่ายนะเว้ยกูไม่ง่ายนะเว้ยฉันก่อนที่ว่ากูเจ้าชู้มึงได้กูหรือยังก่อนที่มึงบอกว่ากูมีเมียเยอะมึงเป็นเมียกูแล้วหรือยังถูกไหมที่กูบอกเสมอนะครับแล้วมึงมองกูให้แม่งอาจารย์เจ้าชู้เนี่ยมึงได้แดกกูหรือยังไอสัตว์ที่กูบอกจริงไหมกูบางคนเนี่ยนะครับผมนะทรงแบบแบดเจ้าชู้แต่ได้แดกยากครับแต่บางคนเนี่ยนะครับทรงเรียบร้อยโอ้โหแม่งหวานเงี้ยนซึมก็เยอะนะครับเรามองคนที่ภายนอกไม่ได้เลยนะครับบางคนดูแรงแต่ไม่มีอะไรครับแต่บางคนดูเงียบๆฟาดเรียบนะครับก็เยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยกูแม่งทรงแรงก็จริงนะครับนะแต่ถึงเวลาเนี่ยมึงได้เย็ดกูยังมึงได้เด้ากูยังก็น้อยนะครับผมนะหลังๆมาเริ่มกลัวครับก็เลยแบบโอ้โหถ้าเกิดกูชอบใครสักคนนะครับไม่เกิน7วันหรอกครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะ เอาอาจารย์พูดโดนใจค่ะถูกค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ขุนค่ะคุณเปียไปไหนแล้วครับผมนะไม่สบายครับก็มาวันเกิดอยู่นะครับนะก็มาวันเกิดอยู่นะครับมนตรีขยับกับบันไลครับผมสวัสดีอาจารย์ตอนนี้อยากตบเมียน้อยค่ะมาเล่นคุณใสค่ะอย่าไปตบเลยครับหาผัวใหม่ง่ายกว่านะครับเชื่อผมนะถ้าเกิดผัวไม่รักดีนะครับก็หาผัวใหม่ซะเถิดนะครับที่บอกนะใครที่ขอพรกับผมนะครับอยากรวยนะครับทำงานเชื่อผมนะไอ้เหี้ยอยากรวยทำงานรวยตัวเองจะมีค่าครับนะไม่ใช่ว่าหวังชีวิตนี้นะครับฝันนะครับดูหนังเยอะดูละครเยอะนะครับผมโอ้โหอยู่สลัมโมโหแล้วมีเจ้าชายนะครับเอาไปรับเลี้ยงมีตังนะครับมึงต้องสวยจริงๆเลยแล้วมึงต้องเก่งด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะพยายามขนาดไหนนะครับคนรวยคนเก่งเขาก็ชอบคนเก่งถูกไหมเขาชอบคนที่มีสมองเขาชอบคนที่มีความคิดนะครับจริงๆนะเชื่อผมถ้าวัย50แล้วนะครับไม่ต้องคิดแล้วนะครับจะหาหัวหล่อหัวรวยครับผมหาคนดีๆที่จะจับมือนะครับพาคุณเข้าโรงพยาบาลไปด้วยกันครับแค่นั้นพอไอ้เหี้ยนะมึงดูเจ๊วันเนี่ยสัตว์นะ
อยากมีผัวไอ้สัตว์โอ้อยากได้ผัวเหลือเกินขอพรคนอื่นเขาขอพรกูวันอยากมีผัวเป็นไงล่ะตอนนี้ไอ้เหี้ยอยากได้ใครสักคนนึงที่จับมือแล้วส่งไปล้างแผลแล้วเข้าโรงพยาบาลไปเอายาด้วยกันไอ้เหี้ยขย่งขย่งขยักขยักไปแม่งไปหาหมอกันทั้งคู่นะครับถูกไหมไม่ต้องไปหาแล้วนะครับคนที่แบบโอ้ย40 50แล้วนะมึงผ่านมาหมดแล้วโลกมึงผ่านวัย20มาแล้วยังไม่พอเหรอมึงผ่านวัย30แล้วไม่พอเหรอ40แล้วไม่พอเหรอ50แล้วคือเตรียมตัวตายได้แล้วถ้ามีก็ขอใครสักคนนึงที่จูงมือพากูไปวัดความดันพากูไปตรวจเบาหวานพากูไปตรวจนู่นนี่นั่นโอเคนะครับมึงเชื่อกูแหละมันก็คือความสุขแล้วนะครับเอ้ยตัวเองไปโรงพยาบาลกันเถอะอย่างเงี้ยกูว่านะน่าจะวันนั้นแล้วนะครับเฮ้าจริงที่สุดครับนะมีคนดูแลยามแก่ครับผมนะจริงค่ะสวัสดีครับอาจารย์เนี่ยคือสิ่งที่กูพยายามสอนทุกคนเนี่ยนะครับลูกศิษย์อย่างกูอย่างลูกศิษย์ของกูเนี่ยนะครับจริงนะกูอาจจะเป็นคนหรือว่าเป็นอาจารย์ที่แบบดูไม่น่าเคารพและนับถือนะครับในสายตาของใครหลายคนนะครับแต่คนที่นับถือรักกูเนี่ยเขาจะรู้นะครับในความที่กูไม่แฟ้งแล้วกูไม่ตอแหลหรอกนะครับกูเป็นอะไรกูก็บอกอย่างนั้นนะครับในชีวิตของกูเองนะครับกูใช้ผลงานเนี่ยนะครับหรือว่าใช้การกระทำเนี่ยนะครับในการสร้างเบอร์หรือว่าสร้างชื่อขึ้นมานะครับไม่ได้ใช้คำพูดหรือว่าการทำตัวที่มันดูดีเลยนะครับสร้างภาพนะครับเพราะภาพของกูมันจะดูติดลบอยู่แล้วนะครับเพราะข่าวที่ออกไปนะครับของผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นข่าวที่แบบคาวๆนะครับผมและข่าวไม่ดีนะถูกป่ะถึงบอกคนเราเนี่ยนะครับอายุกันเท่าไหร่แล้วนะครับนะบวกไปอีก30ปีแล้วกันใครอยู่ถึงบ้าง30ปีนะครับมันตอบไม่ได้หรอกบางคนบอกเฮ้ยผมอยู่ถึงแน่นอนครับผม30ครับอีก30ผมแค่60เองอาจตายก่อนก็ได้มะเร็งก็มีไอ้เหี้ยเบาหวานก็มีความดันก็มีเส้นเลือดสมองแตกก็มีอุบัติเหตุก็มีรอมึงอยู่ตอบไม่ได้เลยนะครับอีก30ปีใครจะอยู่บ้างแต่30ปีถ้ามึงอยู่แล้วมึงอายุเท่าไหร่ความสุขมึงเนี่ยที่มึงขอไว้เนี่ยยังคงเดิมอยู่ไหมนะครับวันนั้นกระดองอาจจะไม่แข็งแล้วก็ได้วันนั้นมึงอาจจะไม่อยากเรื่องเซ็กแล้วก็ได้วันนั้นเนี่ยนะครับมึงอาจจะไม่อยากในสิ่งในวันที่มึงขอพรก็ได้สุดท้ายนะครับมึงรู้จักพอประมาณรู้สึกรู้จักวางวางได้รู้จักละได้นะครับผมนะรู้จักมองอะไรให้มันเป็นกลางได้นะครับอันนี้แหละมึงคือได้ดวงตาที่มันเห็นธรรมแล้วนะครับได้ดวงตาที่มันนะครับว่าเฮ้ยมันประเสริฐกว่าคนหลายคนแล้วที่สมองนะครับยังคิดที่จะหายังคิดที่จะไม่วางธุรกิจอะไรต่างอยู่เลยนะครับผมนะไม่คิดที่จะหาความสุขให้ตัวเองใครไม่รักผมก็รักครับรักเข้าจักรวาลเลยคำชมเป็นร้อยคนด่าเป็นล้านครับผมนะเดี๋ยวก็หายครับท่านพ่อทำให้รู้ว่าอยู่กับเราตลอดอะไรไว้เนี่ยเฮ้ยนะดึกสวัสดีครับพาอุ้มไปหาอาจารย์ค่ะโอ้โหแหมมึงนี่โชว์ผัวถูกข้องครับจูงมือกันไปโรงพยาบาลครับนะขยันทำงานอดทนนะครับโอเคขยันนะครับจริงค่ะอาจารย์ครับจริงมากมากเราเห็นมากกูพูดจริงไหมกูพูดเรื่องจริงเลยนะในสิ่งที่กูบอกหลายคนขอผัวเนี่ยขออะไรต่างมันผ่านมาเยอะขอเมียพิมผ่านกันมาเยอะแล้วนะในคือในโลกใบนี้มันน้อยคนนะครับที่เกิดมาแล้วยังไม่เคยเด้าเลยหรือแบบมึงพรหมจรรย์เลยนะครับคือไม่เคยเสพกามแบบว่ามีไหมก็มีแต่พวกมึงที่มาขอพรกันเนี่ยมึงเคยมาแล้วนะครับแล้วมึงไม่สุดหรือไงวะถูกป่ะมึงไม่ขอสุขภาพบ้างล่ะมึงไม่ขอโอกาสที่ดีบ้างล่ะไม่ขอให้มีชีวิตที่มันดีขึ้นล่ะมึงไม่ขอแต่คู่ชีวิตที่มันรวยอ่ะมันจะเป็นคู่ชีวิตมึงหรือเปล่าหรือมันแค่เอาเสร็จแล้วมันก็ทิ้งไปมันก็แล้วแต่ที่มึงประสบกับพบเจอถูกป่ะจริงไหมบางทีมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแยกย้ายออกไปมันก็ไม่ได้มีความผูกพันอันใดเสียร่างกายเขาฟรีๆด้วยนะครับสุดท้ายมึงเก็บนะครับร่างกายมึงดีกว่านะครับให้บริสุทธิ์แล้วมันดูคลีนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะนะครับผมนะรักษาพรหมจรรย์ไว้นะครับแล้วในชีวิตที่เหลือต่อไปเนี่ยจะสร้างแต่กรรมดีนะครับร่างกายดีร่างกายคีนนะครับเทวดาฟ้าดินก็จะมาจับร่างนะครับแต่ว่าเทวดาชอบไหมนะครับผมสำหรับคนที่สร้างบุญที่มันมาเสพกามต่างๆไม่ได้ชอบเลยนะครับเรื่องจริงหรือว่าคนที่มีองค์อยู่ในร่างนะครับนะในการที่มีเซ็กหรือเสพกามนะครับยังขออนุญาตกันเลยนะครับขออนุญาตเลยว่าวันกลางวันเรื่องคืนต่างๆมีนะครับเขาไม่ให้ครับไอ้พวกที่มีผัวมีเมียนะครับเป็นแบบนี้นะครับมึงทำใจครับมึงอาจจะไม่ได้เด้าเขามึงอาจจะไม่เอาเขานะครับไม่ได้เอาเขานะเพราะเขาไม่ให้ก็มีนะบางคนถึงขั้นจุดธูปขอเลยนะครับก็มีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอมเซมาคาโต้นะครับเจ๊แอนสุดสวยในใจครับแหมสมชายนะมึงอย่าไปหลงเสน่ห์มันนะอีหอกหักนะสวัสดีโลลักกี้ครับไม่รู้เบื่อหรือยังนะครับไลฟ์สดนานๆกลัวจะเบื่อกัน54นาทีแล้วนะครับมาทุกวันเลยเพิ่งเบื่อก่อนแล้วกันนะหายก็หายเลยนะครับจริงที่สุดเลยค่ะเคยผ่านมีผัวมาแล้วว่าเป็นยังไงอยู่คนเดียวไปครับอยู่คนเดียวเถิดนะครับไม่ต้องไปแสวงหาหรอกนะครับเพราะมึงก็ผ่านการมีผัวมาแล้วนะครับเหมือนเจ้าวันเนี่ยนะครับผ่านการมีผัวมาแล้วมีลูกมาแล้วนะครับผมนะสุดท้ายก็ได้เจอกันเสร็จปั๊บก็จุงมือกันเข้าโรงพยาบาลนะครับ
นะวัดความดันเบาหวานโรคเกาต์นะครับผมนะผ่าฝีครับนะดำเฟือกครับนู่นนี่นั่นก็ว่านไปครับถูกไปแต่ถ้ามันวางได้วางลงเนี่ยนะครับแล้วมันจะสงบจริงๆนะครับการที่ว่าเอาอะไรเนี่ยนะครับผูกกับเราไว้อะหาผัวหาเมียแม่กับภาระมีลูกกับภาระทุกอย่างคือภาระเขาเรียกเอามาผูกเขาเรียกมันมีความห่วงเมื่อเกิดสายใยมันคือความรักมันมีความหวงหึงต่างๆมากมายนะครับเกิดวิตกกังวลมันคือความทุกข์นั้นเลยนะครับถูกไหมการที่เรามีคู่เนี่ยนะครับเฮ้ยมึงไปไหนวะไปแดกเหล้าเหรอมึงนู่นนี่นั่นไปยัดใครหรือเปล่าเอาใครหรือเปล่าต่างๆมันเกิดความคิดที่มันเป็นความทุกข์หมดแต่การที่เราไม่มีจะได้ไม่คิดนี่ครับคิดอย่างเดียวคือเหงาเว้ยค่ะเลยเปียวเว้ยนะดูแบบสมชายแล้วกันตีหลีพอครับ 1,500-1,300 นะครับประมาณนั้นนะคิดตามผมแล้วกันนะครับผมนะเอาผัวเป็นมือไปนะครับเอาเมียเป็นมือไปเอาผัวเป็นนิ้วไปนะครับผมนะเอาเผื่อเอาผัวเป็นเครื่องช่วยไปพอจินตนาการครับคุณอยากได้ใครคุณจินตนาการไปเอาครับจบเลยครับนะแค่นั้นสุดท้ายมันก็แค่เสร็จจิตและเสร็จกามนะครับมันก็ไม่ได้ปวดหัวปวดตับโดนหลอกโดนทิ้งนะไปนอกจงนอกใจนู่นนี่นั่นนะครับผมนะยกตัวอย่างพี่เหินแล้วกันนะพี่เหินเรานะสมมติใครเนี่ยครับนะได้พี่เหินทำหัวเนี่ยนะครับผมนะถูกไหมนะครับถามว่าจะทุกข์ขนาดไหนครับผมนะจริงป่ะไม่รู้ว่าเหินออกจากบ้านเนี่ยนะครับเหินจะเป็นผัวใครบ้างนะครับเหินจะเหินหาวไปหาใครบ้างบ้านไหนบ้างถูกไหมสุดท้ายมันเกิดความทุกข์นะครับนะจริงป่ะแต่ถ้าเกิดตัดเหินออกไปปั๊บเนี่ยนะครับผมเออให้เริ่มเป็นสุขไม่ต้องกังวลไม่ได้มีผัวเหมือนเหินเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะครับหัวก็ไม่ได้งอกหน้าตาก็ผ่องใสนะครับโอเคนะครับสบายจิตสบายใจนะเอาต่อยอดแข่งกับบังนะครับมันจีบใครกันอยู่เนี่ยใหม่พมกเสกหมึกทำงานหาเงินว่างก็ทำบุญครับเมกะโอ้ยไอ้มันตีแหมไอ้เหี้ยมันขับรถให้เมียมันดีนะไอ้หอกหักอาจารย์ไรนานนี่แล้วครับเลิกงานเสร็จมารับพรพอดีอยู่คนเดียวสบายใจไปไหนก็มีใครโทรตามข้ามศพผมไปก่อนครับโอ้โหไอ้สัตว์มันจะตีกันแล้วไอ้เหี้ยนะไอ้ใหม่ไอ้ชิบหายมันจะตบไอ้สมชายร้านแตกนะไอ้ชิบหายไม่ได้นะสมชายมีหมาพิกบูนะครับสมชายไม่ใช่หมาไปกัดนะเอานะครับรับพรแล้วกันนะครับวันนี้เอาแบบสบายๆก่อนแล้วกัน56นาทีนะครับผมนะเอาเป็นว่ารับพรแบบเบาๆนะครับเกือบชั่วโมงนะผมก็รักลูกศิษย์ทุกคนนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ของรักลูกศิษย์นะครับใครจะมาก็มาได้เลยไม่ต้องจองคิวครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับสมบัติทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับนะคิดอะไรขอให้สมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกๆอย่างขอให้มันดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจริงๆนะครับผมนะโอเคโอ้ย